ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและอย.ได้ทำการตรวจค้น2จุดด้วยกันในเขตดอนเมืองกรุงเทพและพื้นที่ของอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเขาสามารถยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน 7,327 ขวดมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังจากสืบทราบมาได้พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทิพย์ลวงโลกไม่ได้คุณภาพค่ะและก็ไม่ได้รับอนุญาตจากทางอย.ผ่านทางออนไลน์ด้วยมีการแอบอ้างสรรพคุณป้องกันอาการเส้นเลือดในสมองตีบยี่ห้ออะด็อกซี่มีการใช้ดาราที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ขายในราคาขวดละ 1,450 บาทไม่ถูกเลยนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคแต่อย่างใดทางนี้พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางโลกออนไลน์โฆษณาหลอกลวงมีการบรรยายสรรพคุณเกินจริงเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นและก็ขอเตือนผู้ที่คิดจะหลอกลวงผู้อื่นด้วยวิธีการเอาความเจ็บป่วยมาหลอกลวงในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคอันนี้มีความผิดทางกฎหมายและหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายดังกล่าวในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปคบ.1135หรือว่าทางเพจปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ